วันนี้เราจะได้ดูในพระธรรมมัทธิวต่อเน,นื่องนะครับในมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16มัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16ขอเรียนเชิญพี่น้องได้รวมลุกขึ้นยืนให้เก็บพระเจ้าพระเจ้าและอ่านประกัมปีในตอนนี้พร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งที่ออกไปจ้างคนงานเพื่อสวนองุ่นของตนตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เมื่อตกลงกับคนงานวันล,ละเดนารีอันแล้ว ก็ใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณ9โมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นบางคนยืนอยู่ว่างๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านก็ไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่านตามสมควรแล้วพวกเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกและทำเหมือนเดิมประมาณห้าโมงเย็นก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งและพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่ จึงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านยืนอยู่ว่างๆที่นี่ทั้งวันทําไมเขาทั้งหลายตอบว่าเพราะว่าไม่มีใครจ้างเราเจ้าของสวนบอกว่าท่านกระจงไปทํางานในสวนองุ่นด้วยเถิดเมื่อถึงเวลาปบคล่าเจ้าของสวนสั่งผู้จัดการว่าไปเรียกพวกคนงานมาแล้วให้ค่าจ้างแก่พวกเขาเริ่มจากพวกสุดท้ายจนถึงพวกแรกพวกที่มาทํางานเวลาประมาณห้าโมงเย็นนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนารีอัน พวกแรกจึงคิดว่าเขาจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนารีอันเหมือนกันเมื่อพวกเขารับเงินแล้วก็บนต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกสุดท้ายทำงานแค่ชั่วโมงเดียวแต่ท่านกลับให้ค่าจ้างพวกเขาเท่ากับเราที่ทำงานตรารบกลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนก็ตอบคนหนึ่งในพวกนั้นว่าเพื่อนเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านตกลงกับเราวันละหนึ่งเดนารีอันไม่ใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราต้องการให้กับคนสุดท้ายนี้เท่ากับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจตัวเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาไม่เห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรกและคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้ายให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณพระกรุณาอันยิ่งใหญ่โงร์ผู้ทรงใส่พระไยัยในคนปลายที่สุดคนที่ถูกละเลย และโปร่งสรงให้คนปลายจํานวนมากได้เป็นเช่นคนตนขอทรงให้พระคาในตอนนี้ได้นําความกระจ่างในพระคุณของพระเจ้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อจะปลดปล่อยชีวิตเราจากโซ่ตรวนจากเรือนจําจากพันธนาการหรือภาระหนักให้เราได้พบเสรีภาพเป็นชีวิตใหม่ในพระคุณพระเจ้าอย่างเต็มขนาดขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับพระเกียรติในห้วงเวลาพิเศษนี้เราจึงขอน้อมใจลงต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ในคาอุปมาเมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านกันนะั้นเนี่ยเป็นคําอุปมาที่เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์ว่าเป็นเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งที่ได้ให้ค่าจ้างแก่คนงานทุกคนไม่ว่าคนงานกะไหนก็ตามมาถึงที่ทํางานกี่โมงเจ้านายผู้นี้ก็ให้ค่าจ้างหนึ่งเดือนเดืนแก่ลูกจ้างทุกคนเลยนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าของสวนนั้นมีใจใหเห็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่เขาให้สิ่งดีแก่คนงานที่เคยถูกการปฏิเสธจ้างงานคนงานเหล่านั้นไม่มีใครจ้างมาก่อน และเขายืนรอตั้งแต่เช้าจนถึงห้าโมงเย็นก็ไม่มีใครจ้างแต่เจ้าของสวนไปตามหาเขาไปเรียกหาเขาและพาเขากลับมาพร้อมกับให้ผลตอบแทนแก่เขาเท่ากับคนทํางานตั้งแต่เช้าตรู่เรื่องนี้อาจจะสร้างความสงสัยหรือเครื่องหมายคําถามให้กับเราว่าเรื่องนี้กาลังสอนอะไรในระหว่างการประชุมครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหลักความเชื่อในศาสนาต่างๆมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมกันถกเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียนที่แตกต่างจากทุกความเชื่ออื่นๆ บางคนเสนอบอกว่าวความเชื่อคริเสเตียนเอกลักษณ์ที่แตกต่างคือเรื่องของการที่พระเจ้าจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเรียกว่า incarnation คือการลงมาเกิดรับสภาพจากพระเจ้าลงมารับสภาพเป็นมนุษย์นี่คือเอกลักษณ์ความเชื่อคริเสเตียนแต่ก็มีคนโต้เถียงบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ความเชื่อคริสเตียนอย่างเดียวที่มีการพูดเลยความเชื่อที่บอกว่าพระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์จริงๆก็มีความเชื่ออ,อื่นๆ guitars. บางความเชื่อเช่นกันที่บอกว่าบางครั้งพระเจ้าก็มารับสภาพมนุษย์เป็นสัตว์บ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้าง หรืออยู่ในวันนคดีอีกคนนึงก็บอกถ้าอย่างนั้นเอกลักษณ์ความเชื่อคิสเตียนที่แตกต่างจากความเชื่ออื่นคือเรื่องการฟื้นคืนชีพ resurrection นี่คือสิ่งที่ความเชื่ออื่นไม่มีแต่ก็มีคนโต้เหมือนกันบอกว่าในความเชื่ออื่นก็มีเรื่องราวที่เล่าว่ามีการฟื้นขึ้นจากความตายด้วยเช่นเดียวกันบางคนก็เถียงว่าฟื้นแล้วก็ตายใหม่แต่อะไรก็ตามเรื่องการฟื้นจากความตายก็มีอยู่ในความเชื่ออื่นด้วยเหมือนกันบางความเชื่อก็บอกว่าจะมีการเป็นขึ้นจากความตายในวันสุดท้ายคล้ายๆกับความเชื่อคริสเตียน ที่ประชุมก็อยู่ในความรู้สึกที่ว่าแล้วอะไรคือเอกลักษณ์ความเชื่อคือเซียนที่แตกต่างจากความเชื่ออื่นก็มีการตกเถียงดําเนินต่อไปจนกระทั่งผู้ชายคนในชื่อซีเอสลูอิสที่เป็นผู้เขียนนวนิยายนานเนียและเป็นนักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงลูอิสได้เข้ามาถึงห้องแล้วก็ถามว่าผู้คุณกําลังถกเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยดูจริงจังเลอเกินเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าเรากําลังถกเพื่อจะหาว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียนที่แตกต่างจากความเชื่ออ,อื่นๆ ลุยส์ตอบว่าง่ายมากเลยในคําตอบนี้สิ่งที่คือเียแตกต่างจากทุกความเชื่อก็คือเรื่องของพระคุณยังไงล่ะการที่เราเองได้พบเรื่องของพระคุณพระเจ้าที่มีต่อเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะแตกต่างจากกรอบความคิดหรือความเชื่ออื่นๆหลายความเชื่อจะสอนว่าเมื่อคุณทําบาปคุณก็รับผลบาปคุณก็ชดใช้บาปคุณก็ทําดีคุณก็ได้รับผลดีคุณจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกก็ขึ้นกับความดีที่ตัวคุณทํา เพื่อในศาสนาต่างๆก็พยายามสอนให้คนทำดีและละเว้นความชั่วแล้วก็สอนเรื่องกฎว่าคุณทำอะไรคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณได้ทำลงไปแต่สิ่งที่มีความแตกต่างอย่างหนึ่งในความเชื่อคือสิ่งคือความเชืออออ่อเรื่องของพระคุณพระคุณนั้นไปไกลกว่าเรื่องแค่สิ่งที่เป็นกฎอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยเหลือหยิบยื่นแก่บางคนที่เขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวของเขาเองได้ไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อที่สอนให้คนว่ายนะ้ำไปถึงฝั่งแต่เป็นความเชื่อที่จะมีเรือลำหนึ่ง พระคุณเชื่อน,นั้นผู้ที่อยู่ในเรือจะยื่นมือมาและดึงมือของคุณขึ้นจากน้ําแห่งความบาปและพาไปสู่ชายฝั่งมันเป็นเรื่องของพระคุณที่ทําให้ความเชื่อคือเตียนนั้นมีความแตกต่างคําว่าพระคุณเนี่ยเป็นคําที่อาจารย์เปาโลมักจะใช้อยู่ในส่วนเริ่มต้นและส่วนจบของจดหมายฝากทุกเล่มของอาจารย์เปาโลแม้กระทั่งพระธรรมฮีบรูซึ่งยังไม่ทราบผู้เขียนที่ชัดเจนไม่สามารถระบุตัวได้หลายคนสันนิษฐานว่าเป็นจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนฮีบรูก็ยังมีการระบุค,คําว่าพระคุณในจุดเริ่มต้น และตอนจบของจดหมายด้วยเช่นเดียวกันพระคุณจึงเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นและเป็นจุดจบที่สาคัญของชีวิตคริสเตียนและเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าอย่างอาจารย์เปโตรให้ความสําคัญอย่างมากคําว่าพระคุณมาจากภาษากรีกแปลว่าคร ρ ι ς καρις คำนี้เนี่ยมีลักษณะความหมายอยู่สี่นัยยะด้วยกันความหมายแรกพระคุณหมายถึงสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขและความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเป็นสิ่งที่ทําให้เรายินดีโดโดโลดเต้น แล้วก็มีความร่าเริงเบิกบานนี่คือความหมายแรกของพระคุณคือทําให้เรามีความสุขและความยินดีความหมายที่สองหมายถึงความปรารถนาดีความรักและความปโปรดปรานการที่พ <Phillips> ระเจ้าหยิบยื่นพระคุณคือพระองค์หยิบยื่นความปรารถนาดีความรักและความโปรดปรานให้แก่มนุษย์ความหมายลักษณะนี้ใช้กับความดีงามที่ผู้สูงกว่าให้กับผู้ด้อยกว่าเจ้านายให้กับบ่าวมีความปรารถนาดีให้กับบ่าวมีความโปรดปรานให้กับบ่าวผู้สูงกว่าให้กับผู้ที่ด้อยกว่า และเช่นเดียวกันความหมายนี้ใช้กับความหมายที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ผู้ด้อยกว่าพระองค์มีความโปรดปรานให้แก่มนุษย์พระองค์รักมนุษย์และพระองค์มอบความโปรดปรานนี้ให้แก่มนุษย์ผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับความหมายในแง่นี้จึงไม่ได้ขึ้นกับความดีที่เราทําพระคุณจึงไม่ได้ขึ้นกับความดีที่เราทําไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนแต่เป็นความโปรดปรานที่ขึ้นกับความสูงส่งของผู้มอบพระคุณต่างหากความหมายที่สของพระคุณคือสถานะทางวิญญาณหรือสภาวะที่เรามีความสุข ความโปรดปรานที่ได้รับจากพระเจ้าเป็นสถานะทางจิตวิญญาณหรือสภาวะที่เรามีความสุขกับการที่เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเมื่อเราสัมผัสว่าพระเจ้าโปรดปรานเราเราสัมผัสถึงความรู้สึกแข่งสันที่สุขในจิตใจและนี่เรียกว่าเป็นความหมายหนึ่งของคำว่าพระคุณเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าความหมายที่สี่คือการแสดงออกของการขอบคุณพระคุณนั้นยังใช้ในความหมายเหมือน ไปในเชิงรุกเหมือนกับการแสดงออกของการขอบคุณที่เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระคุณจึงเป็นความสุขเป็นความยินดีและเป็นสิ่งที่ทําให้ความเชื่อกิเสเตียนนั้นแตกต่างเพราะว่าสิ่งนี้เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจา้าชีวิตคิสเซียนกับพระคุณเกี่ยวข้องอยังไงมีอยู่เบื้องต้นในที่นี้ที่ผมจะสรุปให้ประมาณสัก5ประการความเกี่ยวข้องระหว่างชีวิตกสเซียนกับพระคุณประการแรกก็คือเราได้รับความรอดโดยพระคุณพระคุณเป็นเหตุที่ทําให้เราได้รับความรอดจากบาป เป็นสิ่งที่ทาให้เราได้รับความรอดจากการพิพากษาลงโทษทําให้เราได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าความรอดและพระคุณจึงเกี่ยวข้องกันเพราะความรอดนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่5้ถึงแได้พูดไว้ในเรื่องนี้ว่าที่เราได้รับความรอดไปสู่สวรรค์ไม่ใช่เพราะความดีที่เราทําไม่ใช่เพราะการรับใช้ที่มากที่เราเองทุ่มเทให้กับพระเจ้าเราไม่ได้รับใช้เพื่อจะไปสวรรค์แต่เรารอดเราจึงรับใช้ความรอดเป็นเหมือนของขวัญที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์ทุกคน พราะด้วยความดีที่เราจะไปอวดอ้างนั้นเราไม่สามารถที่จะรอดได้ด้วยความดีของเราเด็กคนหนึ่งคะแนนเต็ม30สอบได้ท็อปของห้องแต่ได้14คะแนนก็ยังสอบตกอยู่ดีเพราะคนผ่านจะต้อง15คะแนนคือครึ่งหนึ่งขึ้นไปเด็กคนนี้ภูมิใจกลับไปหาพ่อแม่บอกว่าผมสอบได้ทอ็อปผมสอบได้1 4่พ่อแม่บอกแม่พ่อแม่จะดีใจที่รู้ได้ทอ็อปแต่ลูกก็สอบตกอยู่ดีต้องเรียนซ้าชั้นเหมือนเพื่อนนะครับนั้นเช่นเดียวกันครับแม้เราจะดีกว่าหลายๆลยคนที่เขาทําผิดอย่างร้ายแรง แต่เราทุกคนก็สอบตกจากมาตรฐานเราก็ทําความผิดบาปและความบาปกับความดีนั้นไม่สามารถลบล้างกันได้มีแก้วน้ําใบหนึ่งใส่ขาแมงสาบไปหนึ่งขาเติมน้ําเข้าไปกี่ลิตรกี่ลิตรก็ตามให้เราดื่มเราก็ไม่ดื่มจริงไหมครับเพราะว่าขาแมงสาบนั้นยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแม้จะเติมน้ําแค่ไหนขาแมลงสาบนั้นก็ไม่เคยหายไปความดีที่เราทํานั้นก็ไม่สามารถจะลบล้างความบาปที่เราทําได้เมื่อมนุษย์สอบตกแม้เราจะดีกว่าใครเราก็ไม่สามารถไปสวรรค์ได้ด้วยความดีของเราเอง ชีวิตคือเสียนจึงเกี่ยวข้องกับพระคุณเพราะพระคุณเป็นเหตุที่ทําให้เราได้รับความรอดจากพระเจา้าและสิ่งที่สองคือพระคุณนั้นเรียกร้องให้เราดําเนินชีวิตในความบริสุทธิด้วยไม่เพียงแต่พระคุณนํามาซึ่งความรอดบางคนเอาแค่ข้อหนึ่งและจบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบเปะปะกลายเป็นคนที่ดาเนินชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่ในความบาปใช้ชีวิตตามอาเภอใจเพราะคิดว่าพระคุณเป็นเหตุที่ทําให้เราได้รับความรอดเราจึงรอดไม่ใช่ด้วยความดี ก็เลยเข้าใจความจริงเรื่องพระคุณแค่ข้อหนึ่งแต่ไม่ไปถึงข้อห้าแท้จริงแล้วพระคุณพระเจ้านั้นเรียกร้องให้เราดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เหตุข้ออ้างในการทําบาปแต่พระคุณพระเจ้าสอนเราให้หลีกหนีจากปัญหาและสิ่งชั่วร้ายด้วยแรงจูงใจใหม่คือแรงจูงใจที่สํานึกในความรักพระเจ้าและอยากที่จะทําให้พระเจ้าได้พอพระทยัยในการที่พระองค์ได้ให้พระคุณที่ยิ่งใหญ่กับเราพระคุณจึงทําให้เราหนีบาปไม่ใช่ การมีอิสระที่จะทําบาปอะไรก็ได้ตามอําเภอใจของเราและในมุมที่3คือการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ก็ต้องการพระคุณช่วยเหลือด้วยมุมแรกเมื่อสักครู่ในข้อ,อก่อนหน้าคือเมื่อเรามีพระคุณก็เรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์กลับกันการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ก็เรียกร้องให้เราพึ่งพระคุณด้วยสองสิ่งนี้จึงต้องควบคู่กันการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ของอเกียนจึงไม่ใช่แบบนักศาสนาที่เรารู้หลักการแล้วคุมตัวเองด้วยความสามารถของมนุษย์ลำพัง จะชนะบาปจะต่อสู้ทุรนทุลายกับบาปด้วยการพึ่งพาก,กำลังของตัวเองแท้จริงแล้วการำดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์นั้นต้องพึ่งพระคุณด้วยแม้พระคุณจะเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์แต่การำดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ก็เรียกร้องให้เราพึ่งพระคุณของพระเจ้ามันจะเป็นสองสิ่งที่เดินควบคู่กันตลอดเวลาไม่ใช่การำดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นชีวิตที่เปะปะทำบาปหรือก็ไม่ใช่ชีวิตที่ดำเนินในความถูกต้องโดยพึ่งตัวเอง แต่เป็นการพึ่งให้พระเจ้าเข้ามาทํางานในชีวิตพึ่งพากําลังของพระเจ้าและโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราจะทําได้เอเมนไหมครับในฟิลิปปีบทที่สองข้อ12บสองถึงสิก็พูดไว้และในบทที่4ข้อ13ก็พูดบอกว่าข้าพเจ้าประจุทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าประการที่สี่คือเราต้องเติบโตขึ้นในพระคุณชีวิตคริสเตียนกับพระคุณมันไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นและจบอยู่ที่นั่นแต่พระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าเราต้องเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าวันต่อวัน เติบโตขึ้นในการสัมผัสความรักพระเจ้ามีความซาบซึ้งในความลึกความกว้างความสูงในมิติต่างๆของพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจึงคาดหวังว่าเราต้องเติบโตขึ้นทุกวันในการรู้จักพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นในจดหมายฝากหลายตัวหลายเล่มอการะทูตต่างๆอการัสาวกต่างๆก็พยายามพูดและสอนคริสเตียนว่าเราต้องเติบโตขึ้นในประสบการณ์ในความล้ําลึกในพระคุณของพระเจ้ามันจะเป็นประสบการณ์มิติที่เราจะเข้าใจมันได้มากขึ้น เมื่อเราได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการเรียนมากขึ้นแต่ด้วยการดำเนินชีวิตของเราควบคู่กับการเรีย e นและสิ่งนี้จะทําให้เราเติบโตขึ้นในประสบการณ์ของชีวิตที่เคลื่อนด้วยพระคุณพระเจ้าและประการที่หคือจะมีบางคนที่ได้รับพระคุณพระเจ้าอย่างสูญเปล่าจะมีบางคนที่ได้รับพระคุณพระเจ้าอย่างสูญเปล่าปัมปีได้บอกเอาไว้ใน,นในสองโครินธ์บทที่6ข้อ1และยูดาห์ข้อ4ก็ได้พูดบอกว่าจะมีบางคนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าแต่ได้รับอย่างสูญเปล่า บางคนมองว่าความรอดเป็นเรื่องของพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีของเรา <c oughs> ก็ดำเนินชีวิตยังไงก็ได้คุณก็รอดแต่ในความจริงแล้วอีกฝากหนึ่งจะมีบางคนที่ได้รับพระคุณพระเจ้าอย่างสูญเปล่าด้วยเพราะเขาเองเอาพระคุณนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อการประพฤติที่น่าละอายหรือบ้างที่ได้รับพระคุณพระเจ้าแล้วแต่กลับมาพึ่งพาก,การประพฤติตัวเองเพื่อให้รอดอีกเพราะประพฤติไม่ดีก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่รอดและทําให้สิ่งที่ได้ว่าข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนั้นหมดน้ําหนักลงไปแน่นอนว่าเราดำเนินชีวิตด้วววยคามระัง เราไเพราะว่าซาตานวนเวียนอยู่รอบๆเราดุสิงคํำรามพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราให้ดำเนินชีวิตอยู่ในเซนส์เหมือนทุกอย่างที่ปลอดภัยสบายและไม่ต้องเฝ้าระวังแต่พระคัมภีร์สอนเราด้วยเซนส์หรือความรู้สึกลักษณะที่ว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นมิติสงครามฝ่ายวบญญาณเราต้องระวังชีวิตที่ซาตานที่วนเวียนอยู่รอบๆนั้นจะไม่กัดกินหาช่องเพื่อมาจะลักฆ่าและกรทําลายพระคัมภีร์จึงสอนเราให้เราดำเนินชีวิตด้วยความระวังแม้เราจะรอดในพระคุณแต่เราก็ใช้ชีวิตด้วยความระวังแต่บางคนเนี่ย ประยุกต์สิ่งเหล่านี้ไปจนสุดโตง่งจนกระทั่งกลายเป็นคนที่กลัวว่าเราจะสูญเสียความรอบกลายเป็นคนที่กลับมาสู่อีกฟากหนึ่งของการประพฤติด้วยตัวเองไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวไม่รอดกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นข่าวดีนั้นไม่เป็นข่าวดีจริงในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าการําเมินชีวิตของเขามีความกลัวอยู่ลึกๆกลัวจะไม่รอดกลัวว่าพระเจ้าจะไม่รับกลัวในวันสุดท้ายพระเจ้าจะพูดว่าเราไม่รู้จักเจ้าจงออกไปเสียเจ้าผู้กระทําความชั่ว ไปอยู่ในที่ที่คบเคี้ยวเคี้ยวฟันกลายเป็นว่าเราดำเนินชีวิตคิสเตียนที่ได้รับความรอดแต่กลับแบกความกลัวไว้อยู่ในใจข่าวดีซึ่งควรจะเป็นข่าวดีมันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ไม่ถึงกับดีเสียทีเดียวเพราะเราดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความหวาดหวั่นว่าเราจะไม่รอดเราถูกขับเคลื่อนด้วยจิตสํานึกแห่งความกลัวเพราะบาปความรู้สึกผิดหรือการปลักปลําเมืม่อเรามาหาพระเจ้าเราก็จะสัมผัสเวลาน,นมันสการพระเจ้าเราก็สารภาพความผิดบาปของเรารู้สึกปลักปลํากับบาปของเรา ชีวิตเราไม่ดีชีวิตของเราล้มเหลวเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จิงอยู่ในภาคนี้ก็จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เทศนาบางท่านก็พยายามจี้จุดที่เป็นจิตสํานึกให้คนสํานึกในบาปและพระเยซูก็ทําแบบนี้กับคนหลายครั้งพระเยซูก็จี้จิตสํานึกว่าคุณทําบาปคุณต้องเปลี่ยนแปลงจากบาปของคุณการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยซินคอนเชียสหรือจิตสํานึกแห่งความบาปเป็นวิธีหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการนำมาช่วริสเตียนยังมีอีกด้านหนึ่งนอกจากซินคอนเชียสคือเกรส ืจิตสํานึกแห่งการสัมผัสพระคุณพระเจ้าสิ่งนี้จะเป็นแรงผลักอีกมิติหนึ่งซินคอนเชียสจะจี้จุดลบของคุณบอกว่าคุณผิดอะไรพระคุณต้องเปลี่ยนแปลงแต่เกรสคอนเชียสจะจี้จุดบวกของคุณว่าพระเจ้ามีพระคุณกับคุณแล้วเมื่อคุณสํานึกในความรักพระเจ้ามีประสบการณ์ในพระคุณพระเจ้าคุณจะมีกําลังและปรารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องสมดุลบาลานทั้งสองสิ่งเพราะสองสิ่งนี้มีอยู่ในพระคัมภีร์บางคริสัรก็เลือกแบบซินคอนเชียสแต่ก็จะทําให้เราเองข้ามพระคัมภีร์ บางก็เสีจักหรือบางคนก็จะเชื่อลันกูเอสคอนเชียสแบบสุดโตกก็ทําให้เราพลาดในส่วนอีกฝ้าหนึ่งคือสิงคอนเชียสไปเราจึงต้องหาจุดสมดุลของการเดินกับพระเจ้าด้วยพระคุณให้ได้การเดินกับพระเจ้าด้วยพระคุณนั่นคือการที่เราเองระมัดระวังชีวิตตามที่พระคบีร์เตือนให้เราระวังแต่ไม่ใช่อยู่บนความกลัวและแบกความรู้สึกหวาดวันในอนาคตว่าเราจะรอดหรือเราจะไม่รอดแต่เราได้รับความรอดแล้วในวันนี้ด้วยพระคุณพระเจ้าและดําเนินชีวิตในความรอดที่เราได้รับนี้ด้วยความเฝ้าระวังเสมอเอเมนไหมครับ พระนั้นจะมีบางคนที่เขาไปสุดโต่งด้านหนึ่งแล้วก็ทําให้พระคุณพระเจ้าที่รับเป็นสิ่งที่สูญเปล่าแต่ก็มีบางคนไปสุดโต่งอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันทําให้พระคุณที่ได้รับกลับไม่ออกฤทธิ์เพราะกลายเป็นคนที่จะมีชีวิตเหมือนกับนักการศาสนาเพียงแต่มาอยู่ในคราบของกุิลเท่านั้นเรามาเป็นคริสเ,เรามาเดินอยู่ในความสัมพันธ์เรามาเป็นคริสเ,เรามารู้จักพระเจ้าเป็นพระคุณและพระกรุณาและเช่นการพระองค์ก็สอนเราให้เราระวังชีวิต เพราะว่าบาปก็สามารถจะขุดช่องเข้ามาในชีวิตของเราเปิดช่องให้มารที่วนเวียนรอบๆมากัดกินและทำลายเราจึงควรจะบาลานซ์ทำให้ข่าวดีนั้นเป็นข่าวดีจริงในชีวิตของเราสัมผัสถึงสันติสุขลิมรสแห่งพระคุณพระเจ้าของการเป็นกิสเตรียนว่าเราเป็นกิสเตียนเราได้รับสันติสุขเราไม่ได้แบกแอกหนักๆของการประพฤติเอาไว้เพื่อให้เราลอดอีกต่อไปแต่เราลอดวันนี้โดยความเชื่อและพระคุณของพระเยซูเอเมนไหมครับคำอุปมานี้เนี่ยได้ทําให้เราเข้าใจแง่มุมของพระคุณพระเจ้า เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเราจะศึกษาในหัวข้อพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีสามประเด็นจากคําอุป,ปมาในที่นี้ที่เป็นแง่ม,มุมของพระคุณพระเจ้าที่พูดถึงอาณาจักรพระเจ้าคาอุป,ปมาีนเปรียบเหมือนกับอาณาจักรพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนกับการเข้าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนกา,ารได้รับบาเหน็จไม่ได้เป็นหลักของการรับบาเหน็จแต่เป็นหลักของการที่จะได้รับอาณาจักรของพระเจ้าประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณคือพระเจ้าให้ แม้เราไม่คู่ควรได้รับพระเจ้าให้แม้เราไม่คู่ควรได้รับในข้อ6ถึงข้อ7พระั้มพีได้พูดบอกว่าคนเหล่านี้ที่เป็นลูกจ้างห้าโมงนะฮะมีทั้งหมดห้ากะด้วยกันที่เข้ามาทีละลอ็อตทีละลอ็อ,อตตั้งแต่เช้าตรู่ไล่มาเก้าโมงเช้าเที่ยงบ่ายสามทีละสามชั่วโมงนะฮะเจ้านายออกไปตามทีละสามชั่วโมงตั้งแต่เช้าตรู่เก้าโมงเที่ยงบ่ายสามแล้วก็ห้าโมงเย็นก่อนที่จะค่ำมืดหมดวันในข้อหกถึงข้อเจ็ดประมาณห้าโมงเย็น เจ้าของสวนก็ไปตามหาแล้วก็พบคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ว่างๆที่นี่ทั้งวันทําไมทําไมไม่ไปทํางานเขาทั้งหลายก็ตอบว่าเพราะไม่มีใครจ้างเราเจ้าของสวนก็บอกว่าท่านจงไปทางานในสวนองุ่นด้วยกันเถอะคนเหล่านี้ถูกปฏิเสธจากนายจ้างคนอื่นไม่มีใครจ้างเขาก็ทําให้เขาเองต้องยืนรออยู่ที่นั่นทั้งวันเขาถูกปฏิเสธจากคนอืน่นๆที่มาจ้างงาน อาเจฉจพาะเขาไม่ใช่คนงานที่มีทักษะเขาจึงถูกปฏิเสธจากนายจ้างคนเด่มและเพื่อนลูกจ้างด้วยกันก็ปฏิเสธเขาด้วยเมื่อเขามาทํางานเพื่อนเพื่อนลูกจ้างคนอื่นๆที่มาทํางานก่อนไม่เห็นด้วยที่เขาจะได้เงินเท่ากับตัวเพราะเพิ่มมาทํางานชั่วโมงเดียวทําไมต้องได้ค่าจ้างหนึ่งเดนารีอันด้วยหนึ่งเดนารีอันเทียบกับเหมือนกับค่าแรง300ในบ้านเราหนึ่งเดนารีอันคือค่าจ้างสําหรับการทํางานหนึ่งวันนะฮะก็เหมือนกับ ค่าแรงในปัจจุบันที่มีการประกาศนั่นเองคนที่ทํางานตอนห้าโมงเงยน็นทําชั่วโมงเดียวก็ได้หนึ่งเดนาริอันคนที่ทํางานแต่เช้าตรู่ก็ได้หนึ่งเดนาริอันเหมือนกันทําให้คนที่ทํางานแต่เช้าตรู่รู้สึกไม่พอใจว่าเพื่อนของเราเนี่ยเอาเปรียบเราเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แค่ถูกปฏิเสธจากนายจ้างคนอื่นเขายังถูกปฏิเสธจากเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันเองและอีกคนหนึ่งที่ปฏิเสธเขาก็คงเป็นตัวของเขาเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อนายจ้างเรียกเขามารับเงินเดือน เพิ่งมาทาชั่วโมงเดียวเขาคงคิดว่าเขาคงได้แค่หนึ่งในห้าเดนารีอันแต่มาถึงหุยได้ทั้งหนึ่งเดนารีอันเขาคงตกใจและคิดว่าต้องมีต้องมีทอนไหมต้องมีทอนหรือเปล่าหรือว่าต้องแบ่งให้ใครห้าคนหรือเปล่าในความคิดของเขาเขาคงประหลาดว่าทําไมเขาถึงได้รับอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติจินตนาการเป็นเรานั้นเราไปทางานชั่วโมงเดียวทําไมเราได้รับค่าแรงเท่ากับคนอื่นเราเองคงตกใจและเราคงไม่คิดว่าเราจะได้ค่าแรงเท่านี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวไม่คู่ควรไม่ใช่แค่นายจ้างไม่ใช่แค่ืนน แต่ตัวเราเองเราก็อาจจะคิดว่าตัวเราไม่คู่ควรจะได้รับค่าจ้างแบบนี้เพราะเราหวังแค่หนึ่งในห้าเดือนละยันเท่านั้นกลับได้ถึงต้นหนึ่งเดือนละยันพระคุณพระเจ้าก็เป็นแบบเนี้ยเป็นพระคุณที่ให้กับคนที่สังคมมองว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้รับคนอื่นปฏิเสธเขาเพื่อนเขาปฏิเสธเขาหรือแม้ตัวเขาปฏิเสธตนเองแต่พระคุณคือสิ่งที่ให้เพราะผู้รับไม่คู่ควร ถ้าให้พอผู้รับคู่ควรเขาเรียกว่าการตอบแทนที่สมควรแต่ถ้าให้พอผู้รับไม่คู่ควรเขาเรียกว่าพระคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นพระคุณพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีให้กับเราแม้ตัวเราอาจจะไม่มีความดีที่คู่ควรจะได้รับในสิ่งเช่นนั้นพระเจ้าต้อนรับแม้คนที่ไม่มีใครต้อนรับเขาครั้งหนึ่งพระเยซูเข้าไปในเรือนฟาริสีที่ชื่อว่าซีโมนเมื่อเข้าไปในเรือนก็มีหญิงคนหนึ่งมาหาพระเยซูคริสต์หญิงคนนี้ถือน้ำมันหอมราคาแพง ที่ต้องทํางานหนึ่งปีเพื่อซื้อน้ําหอมขวดเดียวขวดนี้ให้ได้เธอเข้ามาถึงพระเยซูและเทน,น้ําหอมเนี่ยลงที่พระบาทของพระเยซูแล้วก็ใช้ผมของเธอเช็ดทําความสะอาดพระบาทของพระเยซูครต์ในลูก,กาบทที่เจ็ข้อ37็ถึง4ี่บสามได้พูดถึงหญิงคนนี้ซีโมนเจ้าของบ้านก็บอกว่าพระเยซูจะเป็นผู้เผยพระวจนะจริงเหรอถ้าผู้หญิงคนนี้นะที่เป็นคนบาปมาแตพะ,แะพระเยซูแล้วพระเยซูไม่รู้นะ แสดงว่าพระเยซูไม่ใช่ผู้เบิดวานาที่อย่างรู้เรื่องเกินธรรมชาติซีโมนก็ใช้หญิงบาปคนนี้มาทดสอบว่าพระเยซูจะรู้ไหมว่าหญิงคนนี้บาปแต่พระเยซูยอมให้หญิงบาปคนนี้ที่ทําความผิดมากมายเอาน้ําหอมเทที่พระบาทของพระองค์แล้วเอาผมของนางเชดพร้อมกับน้ําตาของนางพระเยซูยินยอมให้หญิงคนนี้ได้ถูกต้องพระบาทของพระองค์และพระเยซูก็พูดกับซีโมนบอกว่าซีโมนเราเข้ามาในเรือนของท่าน แม้น้ำสักหยดท่านยังไม่ใช้มาล้างชำระเท้าของเราเลยตามธรรมเนียมคนยิวส่วนใหญ่เวลาเข้าบ้านใครก็ต้องเอาน้ำล้างเท้าให้เขาแต่ซีโมนไม่ได้เอาน้ำสักหยดล้างให้กับพระเยซูพระเยซูบอกว่าหญิงผู้นี้ที่ทำความผิดบาปมากตั้งแต่เราเข้ามาเธอเอาน้ำตาของเธอและน้ำมันหอมของเธอและผมของเธอเช็ดเท้าเราไม่ได้มีหยุดเลยพระเยซูพูดบอกว่าใครที่ได้รับการยกนี้ให้มากคนนั้นก็จะรักนายมากกว่าใครที่ได้รับการยกนี้ให้น้อย คนนั้นก็จะได้รับการยกโทษน้อยมุมมองที่พระเยซูมีกับที่ซีโมนมีนั้นไม่เหมือนกันเลยซีโมนมองว่าคนนี้ผิดเกินไปแรงเกินไปที่แม้กระทั่งถูกตัวก็ต้องปฏิเสธแต่พระเยซูมองว่าใกลที่ผิดมากที่สุดคนนั้นเมื่อได้รับพระคุณเขาจะกลับรักผู้ที่ให้พระคุณนั้นมากกว่าคนที่ได้รับการอภัยน้อยพระเยซูหรือพระเจ้ามีมุมมองที่แตกต่างกันจากที่เราเห็นแต่ที่เราเห็นคนนี้ไปข่มขืนเด็กไปฆ่าเด็กไปทรมานเด็ก แล้วเวลาเราไปดูการประกอบแผนรับสารภาพเราอยากจะไปร่วมรุมประชาทันเพราะความเกลียดชังทำไมคนนี้ถึงทําอย่างนี้เขาไม่คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่แต่อินเดียห้าคนนี้6กคนนี้สมควรที่จะถูกโทษประหารอย่างเดียวเพราะสิ่งที่เขาทำมันรุนแรงและร้ายแรงเหลือเกินผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มองว่าคนทําผิดก็สมควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเพราะเรามองเรื่องหลักความยุติธรรมเพื่อทําให้คนทําผิดนั้นไม่เหลืออยู่ในโลกและควรจะได้เก็ียดหลาบและมีความกลัวแต่สิ่งที่พระเจ้ามองคือการลงโทษในฝ่ายกายภาพมีก็คือมี พระเจ้าไม่ได้บอกว่าผิดฝ่ายกายภาพแล้วคุณไม่ต้องมีการลงโทษเมื่อคุณตากฝนคุณก็ต้องป่วยเป็นเรื่องกฎธรรมชาติการลงโทษฝ่ายกายภาพนั้นมีจากผลบาปที่เราทําเมื่อเราร่วมประเวณีเราเสี่ยงต่อการติดเอสเราเสี่ยงต่อการครอบครัวแต่ยานั่นคือผลฝ่ายกายภาพที่ต้องเกิดขึ้นแต่ในสายพเน็นพระเจ้าผลบาปฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้ายกโทษให้หมดสิ้นและพระเจ้ามีมุมมองที่ต่างกับมนุษย์มนุษย์มองว่าความสาสมมือการลงโทษที่รุนแรงแต่พระเจ้ามองว่าผู้ที่รับการอภัยจากบาปที่รุนแรงนั้นก็จะรักผู้ที่ให้้้อภััยนนนมากขึ อีกครั้งหนึ่งในลูกาบทที He ่19ข er ้อหถึง7มีชายคนหนึ่งชื่อว่าซักเคียสเขามาเจอพระเยซูกำลังเดินอยู่และเขาก็พยายามหาพระเยซูพระเยซูก็ตรัสกับซักเคียสบอกว่าวันนี้เราจะไปพักในเรือนของท่านประชาชนที่อยู่ที่นั่นเห็นว่าซักเคียสเป็นคนไม่ดีเป็นคนเก็บภาษีที่ช่อโกงคนอื่นซักเคียสก็ยอมรับว่าเขาเคยช่อโกงคนอื่นและยอมที่จะคืนสีที่เขาช่อโกงให้คนอื่นสี่เท่าซักเคียสก็ยอมว่าเขาผิด คนอื่นก็มองว่าซักเคียสผิดแต่พระเยซูยอมไปพักในเรือนของซักเคียสพระองค์มองว่าคนเหล่านี้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือยิ่งกว่าคนที่หลงคิดประตัวช่วยเหลือตัวเองได้ในมาระโกบทที่สองข้อสิบเจ็ดมาระโกบทที่สองข้อสิบเจ็ดเมื่อพระเยซูทรงได้ยินจึงตรัสกับเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาป พระเยซูมาเพื่อจะมาเรียกคนบาปพระเยซูมาเพื่อจะเรียกคนที่ยอมรับพระตัวงเขามีความเจ็บป่วยแล้วพระองค์จะรักษาเขาและช่วยเหลือเขาให้หายพระคุณของพระเจ้าจึงให้แม้กับคนที่โลกปฏิเสธแม้โลกจะปฏิเสธแต่พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ทคือพระองค์ออกตามหาต่อเห็นในคำาอุปมาณนี้เจ้าของสวนไม่ได้ใช้คนอื่นไปตามแต่เจ้าของสวนออกไปตามด้วยตัวเองถึงหครั้งตั้งแต่เช้าตรู9่9ก้าโมงเช้าเที่ยงบ่ายสแล้วก็หโมงเย็น เจ้าของสวนออกไปตามด้วยตนเองถึงห้าครั้งเพราะต้องการให้คนที่ว่างงานทั้งหมดได้เข้ามามีอยู่ในสวนแห่งนี้ร่วมกันนี่คือความรักพระเจ้าที่โปรงตามหาเราบางทีเราคิดว่าเราไปควรแสวงหาพระเจ้าแต่ในมุมกลับอีกทีพระเจ้าก็เรียกเราในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระคุณจะถูกอธิบายในความหมายในข้อนี้คือสิ่งที่ให้แก่เราแม้เราไม่คู้ควรที่จะได้รับและในเช่นเดียวกัน เราก็ควรจะสำแดงพระคุณกับคนอื่นอย่าเป็นเหมือนกับเพื่อนทาตที่มองว่าคนนี้ได้เยอะไม่สมควรทำไมถึงได้เท่ากับเราพระเจ้าต้องการสอนมุมมองแห่งพระคุณไม่ใช่แค่ที่เราได้รับจากพระเจ้าแต่ที่เราจะให้แง่มุมนี้กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราด้วยสิ่งที่สองคือเป็นความเมตตาที่ไปไกลกว่าความยุติธรรมพระคุณไม่เพียงแต่เป็นการให้ในสิ่งที่กับคนที่ไม่คู่ควรแต่ยังเป็นความเมตตา ที่มันไกลเกินกว่าความยุติธรรมในข้อ9ถึงข้อ13พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมนั่นแน่นอนพระองค์ไม่เคยโมฆะความผิดมีคนรับผิดในความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดและพระองค์มารับผิดบาปนั้นด้วยตัวของพระองค์เองแต่พระองค์มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมก็คือความรักความเมตตานั่นเองพระคุณจึงเป็นเรื่องที่เหนือกว่าหลักของความยุติธรรมพระองค์คงไว้ทั้งความยุติธรรมและคงไว้ทั้งพระคุณ พระองค์ไม่ได้มอคาความยุติธรรมและไม่ได้บอกว่าผิดคือไม่ผิดผิดก็คือผิดและต้องมีการลงโทษแต่พระองค์มีพระคุณเป็นอีกหลักที่พระองค์รักษาไว้ด้วยกันลงมาเกิดเป็นมนุษย์และรับโทษบาปนั้นแทนมนุษย์เองสิ่งที่เจ้าสองสวนเป็นก็คือเขาจ่ายเงินให้แก่คนงานที่มาทํางานทีหลังก่อนคนที่เพิ่งมาทํางานหนึ่งชั่วโมงได้เงินตั้งหนึ่งเดนารเอันจนคนที่มาทํางานแต่เช้าก็คิดไปว่าฉันคงได้มากกว่าหนึ่งเดารเนียนนแน่แน่พอมาถึงคิวรับ อา้าวทำไมเท่ากับคนที่เพิ่งมาทํางานชั่วโมงเดียวดูมันไม่แฟร์เลยดูไม่ยุติธรรมนะนี่มันเอาเปรียบกันชัดๆคนมาทํางานชั่วโมงเดียวทําไมได้ค่าแรงเท่ากับเราเจ้าของสวนก็เลยบอกว่าเราบอกท่านตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่หรือว่ามาทํางานกับเราเราจะให้วันละหนึ่งเดนารีอ,อันแล้วผิดคําพูดของเราตรงไหนเราจะใจดีมันทําให้ท่านได้น้อยลงหรือนี่ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งของตัวผม หรือเราทุกคนหรือส่วนใหญ่บางทีพอเราเรียกว่าเราเราได้อันนี้แต่คนอื่นที่ไม่ควรจะได้อันนี้กลับมาได้อันนี้เหมือนกับเราเราก็รู้สึกมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมกว่าเราจะได้เรื่องนี้มาเราต่อสู้แทบตายถึงจะได้แบบนี้แต่ทําไมคนนี้ไม่ต้องต่อสู้อะไรมากทําไมเขาได้เท่าเราความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราได้ที่เราคาดหวังตั้งเป้าไว้แต่แรกมันหายไปเรากลับรู้สึกว่ามันมีคนมาขโมยผลตอบแทนที่เราทุ่มเทมาทั้งที่เราก็ได้รับตามที่เราสมควรจะได้ไว้แต่แรก ความเมตตาของพระเจ้าจึงไปไกลกว่าหลักของความยุติธรรมเจ้าของส่วนจึงบอกว่าเราไม่ผิดเรื่องความยุติธรรมเราตกลงกับท่านแล้วว่าเราจะให้หนึ่งเดนารีอันเราก็ให้ท่านตามตกลงแล้วเราจะใจดีให้คนที่ทางานชั่วโมงหนึ่งเท่ากับท่านมันจะผิดอะไรมันคือเงินของเรามันคือสิ่งของเราท่านจะมาอิจฉาเราที่เราให้เอาเงินของเราให้กับคนที่ทํางานน้อยกว่าท่านทําไมความเมตตาของพระเจ้าจึงคู่ไปกับความยุติธรรมและสิ่งนี้ก็ไกลเกินกว่าความยุติธรรมคนงานกะห้าโมงเหล่านี้ ที่เขามาทํางานช้าไม่ใช่เพราะเขาเกียดครานพระคัมภีร์บอกว่าในข้อ13บบอกเขารอตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนายไปถามเขาว่าทาไมพวกท่านไม่ไปทํางานเขาบอกว่าพวกข้าพเจ้ารอมาจนถึงเวลาเนี้ยไม่มีใครจ้างข้าพเจ้าเลยเพราะฉะนั้นมันผิดไหมครับที่คนคนนี้เขาไม่ทํางานทั้งวันมันผิดไหมที่เจ้าของคนนี้จะเห็นว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเกียจครานเขาพยายามแล้วเขาไม่ยีรอแต่เช้าแต่ไม่มีใครจ้างเขาเลย เจ้าของสวนไม่ได้มองไปที่ความเกียดครานเพราะเขาไม่ใช่ความเกียดครานของเขาพระคุณไม่ใช่เป็นการสิ่งที่ทําให้เราเกียดครานแต่เมื่อเราพยายามแล้วเนี่ยแต่เราทําได้แค่เนี้เราพยายามแล้วเราได้แค่นี้จริงๆเรามายืนรอแต่เช้าแต่คนมาจ้างเราไม่มีใครจ้างเลยทั้งวันคนงานกะห้าโมงเย็นไม่ใช่คนเกียดครานแต่ไม่มีใครรับเขาเข้าทํางานแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามที่ผมมองคนงานกะห้าโมงนะคนกลุ่มนี้น่าสารเสริญและก็หน้ายกย่องมากเลย เขายืนรอตั้งแต่เช้าจนถึงห้าโมงเย็นไม่มีใครจ้างอ่ะแต่เขายังยืนรอต่อไปจนกว่าจะคบคำจนกว่าจะหมดวันเขายืนรอว่าเมื่อไหร่จะมีนายจ้างที่ใจดีที่เจอเขามาเยี่ยมเยียนเขาสักทีเขายืนหยัดรออยู่ถึงจุดนั้นจนกว่าเขาจะได้รับการส่งเรียกคนกะห้าโมงเย็นจึงควรเป็นคนที่ได้รับการสรรเสริญไม่แพ้คนกะเช้าตรู่เลยจริงไหมครับเขาสมควรจะได้รับหนึ่งเดนารีอันอย่างมากเลยจริงๆเพราะไม่ใช่เพราะว่าเขาเกียจคร้านแต่เขายืนรอเนื่องจากมีลูกเมียรอเขาอยู่ที่บ้านคนสมัยก่อน จะมีอาหารก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากหมายคนใช้แรงงานก็ไม่ได้ร่ำรวยถ้าเขาไม่ทำงานวันนี้ลูกเมียเขาที่อยู่ในบ้านก็จะไม่มีข้าวรับประทานเขาจึงยืนรอด้วยความหวังที่ลิบหลีก่อนที่จะมืดคำ่ำและเขาจะรอจนถึงที่สุดจนกว่าจะมีใครสักคนมาเยี่ยมเยียนเขาความเมตตาของพระเจ้ามันจะไปไกลกว่าหลักของความยุติธรรมเพราะพระเจ้ามองส่วนที่ลึกกว่าในนั้นคือจิตใจของคนไม่ใช่เพียงสิ่งที่เรามองความเป็นไปหรือปรากฏการด้วยสายตาของเรา แต่พระเจ้าเห็นทะลุส่วนที่ลึกไปกว่านั้นคือจิตใจความตั้งใจที่จริงจังของชีวิตลูกจ้างกะห้าโมงเย็นเหล่านี้นายจ้างคนนี้มีพระคุณแต่ในความจริงพระคุณพระเจ้านั้นก็มีสําหรับเราทุกคนด้วยถ้าเราจะอ้างความยิติธรรมเราทุกคนในโลกสมควรที่จะรับการลงโทษด้วยการตกนรกบึงไฟเพราะบาปที่เราทําเราทําบาปมากมายและความบาปของเราก็ไม่สามารถถูกลบล้างด้วยความดี ถ้าเราจะอ้างความยุติธรรมเราทุกคนต้องตนนกนรกแต่พระคุณนั้นไปไกลกว่าความยุติธรรมคือความยุติธรรมบวญด้วยความเมตตาพระเจ้าลงมารับทราบเป็นมนุษย์และถูกตรึงที่แมงเขียนตายแทนเพื่อจะรับโทษบาปแทนเราและช่วยเราให้เข้าสู่่ปดินสวรรค์ครั้งหนึ่งมีผู้นําประเทศอิตาลีคนหนึ่งชื่อว่าแซมมวแซมัวคนนี้เนี่ยได้ออกกฎหมายมาตรานหนึ่งขึ้นและบอกว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้จะถูกลงโทษด้วยการโบยเคี้ยนที่หลังหนึ่งร้อยครั้ง เวลาผ่านไปคนที่ผิดก็ถูกจับแซมโมก็ตัดสินให้ลงโทษโบยหลังร้อยครั้งกฎหมายก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของแซมโมเองทําผิดกฎหมายนี้ทหารก็จับคุณแม่ของแซมโมมาแล้วก็ให้คุกเข่าอยู่ต่อหน้าแซมโม่ทึ่งเป็นผู้พิพากษาตัดสินแซมโม่ก็ตัดสินตามหลักการที่ถูกวางไว้โบยร้อยครั้งทหารก็โบยเขี้ยนที่หลังของคุณแม่เขา หนึ่งสองสสแม่ของเขาดูอาการหนักเพราะว่าอายุเยอะแล้วดูจะไม่รอดชีวิตแน่ๆถ้าถูกบวยตีครบหนึ่งครั้งแสมมัที่นั่งอยู่บนบันลังสุดท้ายทนไม่ไหวตัดสินใจเดินลงจากบันลังแล้วขอรับโทษบบยตีเก้าสิกว่าครั้งที่เหลือนั้นด้วยตัวเองเขาทําได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ออกกฎหมายนี้และเขาไม่ได้โมฆะกฎหมายนี้แต่เขารับความผิดแทน ผู้ที่ทําความผิดนั้นด้วยความเมตตาของเขาสิ่งน,นี้เกิดขึ้นได้เพราะเขาเป็นผู้ที่ตรากฎหมายและเป็นผู้ที่ปกครองเช่นเดียวกันพระเจ้าเห็นมนุษย์ทุกคนต้องตกนรกบึงไฟเพราะบาปที่เราทําและพระเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันรุนแรงและสาหัสสาหรับชีวิตเป็นนรกที่ไม่มีวันจบสิ้นและนิรันดร์ัมปีบร,รัญยาาบอกเป็นเหมือนไฟเผาที่มีเกลือคอยเคล้าถาบแสบจริงๆแค่ไฟเผาก็แสบพอยังมีเกลือคอยเขามีแผนกเกลือด้วยอยู่ในรูกคอยควกเราให้มันแสบตะวีกูลแสบตะวีกูลบาดเจ็บ แต่ก็จะไม่ตายแม้ตัวนอนสักตัวหนึ่งก็จะไม่ตายและจะทนทุกทรมานด้วยไฟที่พอพลาญชั่วกลับชั่วกันพระเจ้ารักมนุษย์จึงเดินลงจากสวรรค์มาจากบัลลังก์นั้นลงมารับลอยเคี้ยนแทนที่ไม่กังเขนพระคุณพระเจ้าจึงรักษาความยุติธรรมแต่ไปไกลเกินกว่าความยุติธรรมในเวซัปบอร์ที่สองข้อเ็ถึงเบอกว่าเพราะท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณโดยความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่ไปของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่มีใครอวดได ถ้าคุณจึงเป็นสิ่งที่มาเป็นความเมตตาและความรักที่ไปไกลเกินกว่าความยุติธรรมและไม่เพียงแค่เราได้รับพระเจ้าก็เรียกร้องให้เราให้กับคนอื่นเป็นความเมตตาที่ไกลเกินกว่าความยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่สามสุดท้ายคือมีให้แม้กับคนปลายมีให้แม้สําหรับคนปลายพระคุณของพระเจ้านั้นมีให้แม้สําหรับคนที่มาสุดท้ายคนที่มาทีหลังเขาก็ได้รับพระคุณเกเช่นกับคนต้นที่มาตั้งแต่วันแรก ในข้อ14 1 6จงรับค่าจ้างของท่านไปเถอะเราต้องการจะให้กับคนสุดท้ายนี้เท่ากับท่านอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรกและคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้ายผมอ่านมั่งพีในข้อนี้ตอนแรกๆผมก็งงมากทาไมพระเจ้าต้องให้กลับคนท้ายไป็นคนแรกอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์เราติดหลักความแฟร์ตลอดนะมันก็ไม่แฟร์คนมาต่อคิวก่อนทาไมไม่ได้ก่อนนะหรือว่าเรารับใช้พระเจ้าคนไม่รับใช้พระเจ้าก็ได้บําเหน็จเท่ากัน บางคนที่หลังกลับมาแซงเราอีกเขาไม่ได้รับใช้เขาเป็นคนปลายทําไมเขามาถึงมาอยู่ในตําแหน่งที่คนแรกได้เราจะรับใช้ไปทําไมทําลายกฎเรื่องของความจูงใจไปหมดทําลาย motivation หรือแรงจูงใจของคนหมดแบบนี้ผมก็งงว่าทําไมพระเจ้าถึงให้คนปลายกลับเป็นคนต้นคําบุปมาในที่นี้ไม่ได้สอนเราเรื่องของการรับบาเหน็จแต่สอนเราเรื่องการรับพระคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์ถ้าคัมภีตอนเดือนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็จบอกว่าใครที่สัศ์ซื่อมากก็ได้ครอบครองมาก ใครสัตซื้อในของน้อยก็ได้ครอบครองของน้อยจริงไหมครับพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็ตก็สอนว่าคนที่สัตซ์ซื่อจะได้รับบําเหน็ตตามขนาดของเขาในโครินก็บอกว่าแต่ละคนจะมีสง่าราศีที่แตกต่างกันไปบางคนการงานเผาไฟบางคนเป็นเหมือนหญ้าไม้ฟางแต่บางคนก็เป็นเหมือนกับทองคําจะมีบางคนเป็นเหมือนดวงดาวเหมือนดวงจันทร์เหมือนดวงอาทิตย์เพราะในบนสวรรค์จะมีศักดิ์ศรีที่แตกต่างกันไม่ได้ไหมายความว่าจะเท่าเทียมกันเพียงแต่บริบทตอนนี้ไม่ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการได้รับบําเหน็จากพระเจ้า แต่สอนเราเรื่องการได้รับพระคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์คนปลายจึงไม่ได้หมายความถึงคนเกียจคร้านแต่คนปลายในพระคัมภีร์นั้นให้อยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งของคนปลายก็คือคนที่ดูเหมือนเล็กน้อยในโลกคนที่ดูเหมือนเล็กน้อยในโลกคนที่ดูมันยากจนคนที่ดูมันไม่มีตําแหน่งมากมายไม่มีการศึกษามากมายเป็นคนที่ถูกมองข้ามคนเหล่านี้ในความหมายพระคัมภีร์ใช้หมายถึงคนปลายโดยในมัทธิว19ข้อที่2 9ถึง30บริบทก่อนหน้านี้ได้พูดบอก คนที่สละบ้านเลี้ยงพี่น้องชายยีบิดามันดาบุตรหรือไล่นาเพราะเห็นแก่นามพระเยซูคนนั้นจะได้รับผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์แต่คนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรกคนสุดท้ายในพัมพีบริบทมัทธิว19ได้พูดหมายถึงคนที่ยอมสละสิ่งต่างๆยอมเป็นคนเผชิญสถานการณ์ความขัดแใจหรือความยากลําบากเพราะเห็นแก่พระนามพระเจ้าคนปลายจึงไม่ใช่คนหย่อแย่ใช้ชีวิตแบบเก,กเกเมลเกเลในทางฝ่ายวิญญาณ แต่หมายถึงคนที่เขายอมสละอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าเขาไม่มีอะไรเขาเป็นคนเล็กน้อยเขาเป็นคนขัดสนแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่ใหญ่โตนิยามคนปลายที่เป็นคนต้นจึงหมายถึงคนที่ยอมสละสิ่งต่างๆเพื่อเห็นแก่คนอื่นยอมดูเหมือนใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากแต่เพื่อพระนามพระเจ้าเขายินดีและบนสวรรค์พระเจ้าจะยกคนเหล่านี้ขึ้นเป็นคนต้นความหมายที่สองคนปลายคือคนที่มีใจถ่อมและยินดีรับใช้คนอื่น คนปลายที่จะเป็นคนต้นคือคนถ่อมใจคนที่ยินดีปฏิบัติรับใช้คนอื่นในมาระโกบทที่9ข้อที่3 3มสสามถึงสาสาวกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่บนสวรรค์พระเยซูบอกว่าใครที่ต้องการเป็นคนต้นให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายเป็นคนตนปฏิบัติคนทั้งปวงพระเยซูได้ให้ความหมายคนสุดท้ายคือคนที่ถ่อมใจลงไม่ได้ยกตนเองขึ้นเพื่อรับการปฏิบัติแต่ถ่อมใจเพื่อจะปนปฏิบัติคนอื่นคนแบบนี้แหละที่จะเป็นใหญ่ ในแผดิสวรรค์และเป็นคนที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าคนที่ถูกมองข้ามคนที่โลกทอดทิ้งแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเขาคนที่แม้ตัวเขาจะมองว่าตัวไม่มีคุณค่าแต่พระเจ้ามองว่าเขามีคุณค่าพระเจ้าให้พระคุณแก่คนเหล่านี้ที่ใจทอมลงให้พระคุณแก่คนเหล่านี้ที่ยอมจะเผชิญความยากลําบากเพื่อเหน็นแก่พระนามของพระองค์และบนสวรรค์คนเหล่านี้จะได้กลับไปสู่ตําแหน่งตนเมื่อเห็นการเรียกคิวให้รับเงินคนที่ได้รับเงินค่าจ้าง กลายเป็นคนที่มาทํางานหลังสุดเหล่านั้นคนที่เขายืนรอทั้งวันเขายืนรอจะมีใครสักคนมาเรียกเขาเขาไม่รีบกลับบ้านไปก่อนเขายืนรอจนกระทั่งนายจ้างมาพบเขาในตลาดที่นั่นเขามีความหวังแม้ความหวังมันจะลิบหลีหรืออยู่แค่ชั่วโมงเดียวก่อนที่จะค่าแต่เขาก็ยืนหยัดอ,อยู่ในที่ของเขาคนปลายคนนี้จึงเป็นคนปลายที่สมควรจะได้รับการยกย่องจริงไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนต้นที่มาทํางานแต่เช้าตรู่ถ้าเจอสถานการณ์เดียวกันจะกลับบ้านไปแล้วจะมีหลายคนที่ทํางานแต่เช้าตรู่กับเช้ามืดเนี่ย ถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับกะห้าโมงเย็นเนี่ยเขาอาจจะกลับบ้านไปแล้วหมดความบังไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้าเป็นคนปลายคนนี้ไม่ใช่คนที่ไม่เอาทานไม่ใช่คนที่ไม่เอาจริงเอาจังดำเนินชีวิตกับพระเจ้ายังไงแบบเย็นๆเรื่อยๆพระเจ้าเรียกในมุมที่ชัดเจนว่าเดินกับพระเจ้าต้องเดินอย่างลดลนนไม่ใช่เดินแบบอุ่นๆไม่ร้อนหรือไม่เย็นต้องเดินอย่างจริงจังคนปลายที่ได้รับพระคุณพระเจ้าจะเป็นคนปลายที่เขาแสวงหาพระเจ้าและในมุมหนึ่งไม่ใช่เขาแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะแสวงหาเขา พระองค์จะเยี่ยมเยียนเขาและพระองค์จะเรียกเขาในโรมบทที่ก 9: ก้าข้อสิบหเราประสงค์จะกรุณาใครเราก็จะกรุณาคนนั้นเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์แต่ขึ้นกับความเมตตาของพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายได้รับความเมตตาของพระเจ้าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าขอให้เรามีประสบการณ์และเติบโตขึ้นในพระคุณด้วยราจะเติบโตขึ้นในความรู้พระพีสอนให้เราเติบโตในความรู้ เติบโตในความเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่พัมปีสอนคือให้เราเติบโตในพระคุณด้วยทําให้เราเข้าใจถึงมิติแห่งความลึกซึ้งของพระคุณพระเจ้าทั้งความกว้างความยาวความสูงความลึกและเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างไว้แล้วทั้งหมดจะพรากเราจากพระคุณและความรักของพระเจ้าได้ดําเนินชีวิตทุกวันสัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตด้วยความสุขเป็นครสเซียนที่มีความสุขในชีวิตประชิญกับแอกทุกอย่างรับแอกของพระเจ้าแบก แต่แบกด้พระคุณของพระเจ้าเพราะภาระของพระเจ้านั้นก็พอเหมาะและแอกของพระเจ้านั้นก็สบายเป็นสันที่สุขที่เราจะได้รับพระพรรับพระคุณพระเจ้าแล้วใหญ่เหยียบย่ําในการดาเนินชีวิตในยูดาข้อสบอกว่ามีบางคนที่เป็นคนอธรรมถือพระคุณพระเจ้ามาบิดเบือนเป็นช่องในการทําชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้านายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่ผู้เดียวอยญ่เหยียบย่ําพระคุณพระเจ้าในการดาเนินชีวิต หรือใช้ชีวิตต,ตามมัาเภอใจโดยเอาพระคุณไปข้ออ้างยูดาบอกว่ามีบางคนแอบแฝงมาในหมูค่คริสเตียนและการลงโทษจะมีสำหรับคนเหล่านั้นยูดาบอกนะครับการลงโทษมีสำหรับคนพวกนี้เพราะเขาเป็นคนอาธรรมที่ถือาพระคุณพระเจ้ามาบิดเบือนช่องเพื่อจะทําความชั่วช้าและลามกคนเหล่านี้เขาได้รับการลงโทษเพราะเขาไม่เข้าใจพระคุณพระเจ้าที่แท้จริงแต่พระคุณพระเจ้านั้นเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ทิตัสบทที่สองข้อ1 1บเอถึงสิ ทิตัสบทที่สองข้อสิบเอ็ดถึงสิบสองพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอาธรรมและโลกียะตัญหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าพระคุณพระเจ้าปรากฏเพื่อทุกคนรอดและมีคําว่าและต่อไม่ได้จบแค่รอดและเพื่อสอนทุกคนให้ละทิ้งความอาธรรมถ้าเราเข้าใจพระคุณจริงๆพระคุณจะสอนให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิต พระคุณจะสอนให้เราดาเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์สอนให้เราละทิ้งความปรทัาและโลกียะตัญหาและให้ดําเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะพัมพีบอกคนที่เข้าใจ zych, พระคุณจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีสติตเขาจะรู้ตัวสําหรับการใช้ชีวิตในโลกนี้รู้ว่าอะไรคือโลกียะตัญหารูร้ว่าอะไรคือความประทับสิ่งที่รมมพระเจ้าไม่พอพระทัยและเขาจะทิ้งมันเขาจะใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมและดําเนินอยู่ในทางของาาพระเจ้าพระคุณจึงไม่ใช่พื้นที่ข้ออ้างที่ทําให้เราทําอะไรทุกอย่างตามอาเภอใจ แต่เป็นสิ่งที่เรียกร้องเราให้ดำเนินชุดอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยการพึ่งพาพระเจา้าพระคุณเรียกร้องความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ก็เรียกร้องการพึ่งพาพระคุณสิ่งนี้จะควบคู่กันเช่นนายจ้างผู้นี้ที่ได้เรียกลูกจ้างถึงห้าครั้งนายจ้างผู้นี้ไปตามหาคนว่างงานซึ่งถูกคนอื่นปฏิเสธเขาไปถึงห้าครั้งไม่มีใครต้องการเขาไม่มีใครเรียกเขา แต่ในจ้างคนนี้ออกไปตามหาด้วยตัวเองพระเจ้าตามหาเราทุกคนครับแขกผู้มีเกียรติบางท่านมาวันนี้เป็นครั้งแรกผมอยากบอกท่านเพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกับท่านและเพื่อนแขกผู้มีเกียรติในห้องประชุมนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนท่านมาก่อนเหมือนกันเราไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะมีจริงนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะมีจริงแต่ไม่เกี่ยวกับชีวิตเราจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเรียกพวกเราได้มาคือเจักจเราเปิดใจรับการเรียกพระเจ้าแล้วไปดูซิว่าสวนองง่นเนี่ย จะให้ค่าตอบแทนเราจริงอย่างที่สัญญาไว้หรือเปล่าเราได้พบจริงๆว่าเรามาหวังแค่หนึ่งใน5เดนารีอันแต่เจ้าของสวนนี้ให้เราเต็มหนึ่งเดนารีอันไม่ใช่ด้วยความดีของเราแต่ด้วยพระคุณและความเมตตาที่เจ้าของสวนนี้มีต่อเราเปิดใจของเราต้อนรับพระเจ้าสิครับและวันนี้ทุกครั้งที่เราเข้าหาพระเจ้าเมื่อเราจะผิดพลาดเราจะเป็นคนบาปเราจะรู้สึกทุกใจกับความห่อนแนหรือความล้มเหลวเราอย่างไรก็ตามขอให้นึกถึงที่นั่งแห่งพระคุณและพระก,กรุณาพระเจ้าเสมอ ไม่มีใครที่ทําบาปร้ายแรงเกินไปกว่าที่พระเจ้าจะให้อภัยพระกัมภีบอกบาปเดียวที่ไม่ได้รับการอภัยคือบาปที่เหยียบย่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เหยียบย่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เมื่อใดก็ตามที่คุณปราโมทย์ฤทธิ์อำนาจแห่งการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เมื่อคุณปราโมทย์ว่าฤทธิ์อำนาจแห่งโลหิตพระเยซูไม่สามารถลบบาปที่รุนแรงของคุณได้เมื่อนั้นบาปคุณก็ไม่ได้รับการอภัยแต่ถ้าตราบใดคุณมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สามารถลบความบาปของคุณได้ ที่นั่งพระคุณและพระก,กรุณาจะพร้อมสําหรับเราอยู่เสมอและจะเรียกร้องเราให้ดำเนินชีวิตใหม่อยู่ในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมเอเมนไหมครับขอให้เรามีใจกล้าที่จะดำเนินชีวิตใหม่เป็นคิเสเตียมีความสุขที่สุดเอเมนไหมครับเราเป็นความสุขที่เราเดินกับพระเจ้าเรารู้ว่าถ้าเราล้มเราจะลุกขึ้นมาได้เรารู้ว่าจะมีมือมือหนึ่งของพระเจ้ายื่นมาแล้วประคองและดึงเราขึ้นใหม่อีกครั้งโดยเราจะยอมร่วมมือกับพระเจ้าในส่วนของเราด้วยขอให้เราสัมผัสพระคุณพระเจ้า และกับคนอื่นเช่นเดียวกันจงปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นด้วยพระคุณอย่าเป็นเหมือนคนทํางานกะเช้าไปตัดสินคนอื่นไม่คู่ควรได้รับไม่คู่ควรได้รับแต่ให้เรามองสิ่งที่เจ้าของสวนผู้จ่ายตังค์อย่าไปอิจฉาแทนเจ้าของสวนนะเจ้าของสวนเอาเงินฉันเธอจะมาห่วงเงินฉันทําไมใช่ไหมพระเจ้าจะอวยพรใครยินดีกับเขาไม่อฉาลิษยาแต่เข้าใจหลักพระคุณพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างมีพระคุณกับคนรอบข้างให้เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยกันสิครับ